ด้วยเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นดนตรีอาร์ตมูฟเมนต์คำพูดต่างๆเหล่านี้คือบนฐานของความเป็นเยาวชนทำไมถึงใช้คำว่า expression เพราะว่ามันคือการแสดงออกมาเพราะว่าบางทีอ่ะการที่คนเราอ่ะครับผมเข้าไปโลกภายในของตัวเองพยายามจะศึกษาโลกภายในหรือพยายามที่จะทำความเข้าใจโลกภายในบางครั้งอ่ะการ express ออกมาด้วยคำพูดหรือความคิดเฉยๆบางทีมันไม่เห็นเป็นภาพลักษณ์หรือมันไม่เห็นออกมาเป็นเนื้อเป็นหนังสมมุติเราไปคุยกับเด็กอ่ะเอ้ยเด็กความเศร้าคืออะไรความเหงาคืออะไรเวลาเขาโกรธมันหน้าตาเป็นยังไงเขาก็รู้ว่าโอเคโกรธมันคือหน้าบึ้งพอพวกเขาครับได้ express ออกมาผ่านเรื่องของศิลปะผ่านเรื่องของการประดิษฐ์ผ่านเรื่องของการปั้นณขณะตรงที่เขาได้ express อ่ะเซลฟ์ภายใน emotional ภายในเขาได้ทำงานกระบวนการในสมองเกิดการทำงานแล้วเขาก็ค่อยๆเข้าใจโลกภายในของเขาผ่านกระบวนการมันค้นพบว่าเยาวชนนะผมพูดอย่างนี้เลยว่าเยาวชนไม่ใช่แค่เมืองไทยนะทั่วโลกพอยต์สำคัญที่จะต้องฝึกหรือพอยต์สำคัญที่จะต้องเขาเรียกว่าเริ่มเรียนรู้คือเซลฟ์หรือเซลฟ์เอสติมจากที่คุณนุกพูดมาเรื่อง expression เนาะมันก็จะมาคาบเกี่ยวกับในส่วนของแบบกระบวนการละครด้วยอะครับละครมันจะดีลกับเรื่องแอคชั่นแล้วก็รีแอคชั่นมันคือสิ่งที่ทำแล้วก็รับปฏิกิริยาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีรีแอคชั่นจากใดๆก็ตามที่มีรีแอคกับเราอีกทีหนึ่งมันก็เลยเป็นส่วนที่แบบว่าตัวกระบวนการละครมาทำงานด้วยเพียงแต่ว่าตัวแอคชั่นกับรีแอคชั่นมันมีปัจจัยเยอะมากจนคนหลายๆคนน่ะไม่สามารถที่จะแยกถูกได้ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนบางทีมันมีบทบาทที่มันซ้อนทับจนกระทั่งแบบไม่สามารถที่จะเริ่มพบว่าจริงๆแล้วตัวเองรู้สึกยังไงกันแน่ตัวกระบวนการละครมันก็เลยแบบนำพาเราเข้ามาสู่อีกโลกหนึ่งเราจะใช้คำว่าดราม่าแพสเซจเพราะว่าในตัวชีวิตจริงมีตัวเงื่อนไขและปัจจัยเยอะแล้วหลายๆอย่างคือมันไม่เกิดผลตรงนั้นนะมันเกิดผลที่ซ้อนไปซ้อนมาดังนั้นแบบกระบวนการละครคือการพาใครก็ตามที่เข้ามาทำกระบวนการไปสู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งมันเป็นโลกของ storytelling โลกของเรื่องราวที่ปล่อยให้เราได้ออกมาแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในอีกบทบาทหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่พอมันทำไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะมันก็จะนำพาไปสู่การที่กลับมาว่าด้วยเรื่องของแล้วตกลงแล้วจริงๆเราเป็นใครกันแน่ส่วนที่ประทับใจมากๆเรื่องของการนำวรรณกรรมนี้มาใช้กับการพัฒนาน้องๆเยาวชนออทิสติกนะคะวรรณกรรมเนี้ยจะเป็นเรื่องของตัวละครสามตัวชื่อสินไซตามชื่อสินไซแล้วก็มีสังทองสีโหซึ่งสังทองก็มีสังติดตัวสีโหเนี่ยหน้าเป็นช้างตัวเป็นสิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีโหนี่เป็นคนแต่ว่ามีดาบมีธนูออกมาด้วยตั้งแต่คลอดออกมาเลยซึ่งมีน้องเยาวชนคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่เขาเกิดมาประหลาดเหมือนเราเลยนะเราไม่เคยตั้งใจที่จะสอนเขาเรื่องนี้ว่าเขาให้เขาเชื่อมโยงแต่ว่าพอวรรณกรรมมันมีเสน่ห์ของมันเองนะเด็กก็เชื่อมโยงเขาก็เล่าเชื่อมโยงถึงความเป็นตัวเองในความที่เขาเป็นคนพิเศษอ่ะในตัวละครเนี่ยสามตัวนี้เขาจะไปทำอะไรประโยชน์มากมายก็ไม่ต่างจากตัวเขาที่เขาจะทำอะไรได้มากมายเช่นกันมันก็เลยเป็นตัวเชื่อมโยงทำให้เราอยากจะดำเนินเรื่องนี้ต่อไปโดยใช้วรรณกรรมเป็นทั้งเบสเป็นทั้งตัวขับเคลื่อนตัวประเด็นที่เราสังเกตคือเรื่องของโซเชียลอินเตอร์แอคชั่นคือปฏิทักษะทางสังคมถูกไหมคะเราก็เลยเอาจุดนี้มาเป็นคีย์พอยต์ในงานวิจัยของเราว่าเราจะทำยังไงให้น้องๆเขาสามารถมีพัฒนาทักษะสังคมได้เราก็เลยใช้กระบวนการละครนี่แหละค่ะมาทำแล้วก็เอาแกนเรื่องของสินไซมาเล่นซึ่งมันก็เลยทำให้เรามีเรื่องเล่นเป็นของเราเองมันมีความทั้งลึกเข้ามาและเอ็กซ์เพรสออกไปได้ด้วยประมาณนี้ค่ะจริงๆพอพูดถึงแอนิเมชันบำบัดยกตัวอย่างเช่นอย่างกิจกรรมเนี่ยครับที่เราได้ทำร่วมกับนักบำบัดเนี่ยพอได้คุยกับทางนั้นทางทีมเสร็จปั๊บผมก็รู้สึกเอ้ยเครื่องมือแอนิเมชันเนี่ยจริงมันมีหลากหลายนะครับนอกจากที่เราเห็นในจอภาพยนตร์ที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่วาดลงบนกระดาษเนี่ยจริงมันมีรูปแบบเยอะเลยครับจะเป็นการทำด้วยดินน้ำมันการทำด้วยทรายการทำด้วยเครื่องมือต่างๆหรือแม้แต่หุ่นเชิดหุ่นเงาก็ตามเนี่ยแล้วทำไมเราถึงเลือกฟิตบุ๊กเพราะเรารู้สึกว่ามันมีการทำงานร่วมกันบางอย่างได้ครับมันก็จะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเหมือนกับทำงานกับจิตไร้สำนึกนะครับคือพยายามที่จะไม่คิดอะไรมากพยายามจะปลดปล่อยพยายามที่จะทำงานกับตัวเองนะครับกับพลังข้างในอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เขาสร้างมาจากจิตใจเขาเนี่ยสร้างจากตัวเขาเองเนี่ยบนลงบนกระดาษแล้วเนี่ยเอามาทำงานต่อกับกระบวนการฟลิปบุ๊กคือการวาดทีละนิดทีละหน้ากระดาษทีละหน้ากระดาษขยับทีละนิดเนี่ยครับเพราะเรารู้สึกว่าจากกระบวนการที่เขาทำงานกับจิตใจตัวเองที่แบบพยายามจะไม่คิดอะไรเลยเนี่ยพอ
เขามาทำงานใน Facebook เนี่ยเขาเริ่มต้องควบคุมมันแล้วการที่เขาขีดสีบางสีไปด้วยที่เขาอาจจะไม่ชอบสีนั้นหรือชอบสีนั้นเนี่ยเขาต้องควบคุมมันมากขึ้นแล้วแล้วการที่เขาต้องทำงานทีละหน้ากระดาษทีละหน้ากระดาษโดยการที่เราเปิดโอกาสให้เขาจะควบคุมยังไงก็ได้นะครับคือจะเปลี่ยนฟอร์มจากสิ่งที่เขาขีดออกไปในตอนแรกเนี่ยหรือเขาจะเปลี่ยนมันจะวาดซ้ำจะทำอะไรกับมันก็ได้เนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้เขาได้คุ้นชินกับสิ่งที่เขาสร้างมันออกมาจากข้างในครับกระบวนการฟลิปบุ๊กเนี่ยทำให้เขาได้ค่อยๆเรียนรู้ในการควบคุมมันได้นะเออสีแดงที่เขาเคยขีดเป็นวงกลมเนี่ยเขาเปลี่ยนฟอร์มมันได้นะจากสีน้ำเงินที่มันเป็นเส้นเหมือนกับเส้นหยาบสมมติว่าเป็นเส้นที่มีความรุนแรงเนี่ยเออเขาขยับเปลี่ยนให้มันเป็นเส้นที่มีความนุ่มนวลขึ้นได้นะในมุมนึงเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาผลิตออกมาจากจิตใจเขาเนี่ยพอผ่านกระบวนการฟลิปบุ๊กเนี่ยเหมือนกับเขาสามารถควบคุมจิตใจเขาได้ที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่จะทำได้ความเป็นประโยชน์ของการฟลิปบุ๊กก็คือเขาเหมือนกับเขามี emotional diary ครับแต่มันเป็น diary ในระดับวินาทีครับคือตอนที่เขาอธิบายเนี่ยเขาจำร่องรอยเขาได้ผมมันเหมือนกับมีร่องรอยจากหน้าที่แล้วว่าเขาเคยขีดอย่างนี้เพราะเขารู้สึกแบบนี้เขาเปลี่ยนแบบนี้เพราะเขาคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่เราเรียนรู้ร่วมกับนักบำบัดว่าเออเครื่องมือแอนิเมชันก็มาทำงานกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เยอะมากๆเหมือนกันครับ